วันนี้เรามีนัดกันนะคะทุกคนโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นแมตช์ที่สำคัญแมตช์นึงนะคะซารีเย่พบนีลูเฟอร์แอดอยากจะบอกว่าทำไมถึงเป็นแมตช์สำคัญตอนนี้ซารีเย่นะคะอันดับของซันตาร่าลิจี้อยู่อันดับที่9นะทุกคนถ้าซารีเย่ชนะแมตช์นี้นะคะจะขึ้นไปอยู่อันดับที่8ทันทีแต่การแข่งขันครั้งนี้ค่อนข้างเสียเปรียบในด้านที่เราจะต้องไปเยือนนีลูเฟอร์นะคะคือเราเป็นฝ่ายไปเยือนเขาสิ่งที่น่าสนใจของแมตช์วันนี้นะคะซารีเย่กับนีลูเฟอร์นั่นก็คือซารีเย่กับนีลูเฟอร์นะคะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาโดยตลอดพอมันมาเห็นสถิติแบบนี้นะคะว่ามันผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาตลอดก็ค่อนข้างที่จะท้าทายสำหรับซารีเย่ในคืนนี้นะคะและที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะคะตั้งแต่การแข่งขันเมื่อเดือนตุลาคมที่เริ่มวันที่21ตุลาคมถ้วยครับคูป้ายาวมาถึงซันตาร่าลิจี้นะคะซารีเย่และนีลูเฟอร์ชนะเท่ากันแพ้เท่ากันค่ะทุกคนนี่เลยเป็นแมตช์ที่น่าสนใจค่ะว่าซารีเย่จะเอาชนะนีลูเฟอร์ได้ไหมเพื่อให้ตนเองขึ้นไปอยู่อันดับที่8การแข่งมีอีกหลายแมตช์มากเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าซารีเย่คงมาตรฐานไว้ใน 1-8 ได้ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจค่ะแฟนๆวอลเลย์บอลหลายท่านนะคะก็รอแมตช์นี้เพราะว่าซารีเย่น่าจะเอาชนะนีลูเฟอร์ได้และเก็บคะแนน3คะแนนรวดได้หลายคนก็กล่าวอีกว่าที่เก็บตัวหลักไว้ไม่ว่าจะเป็นเก็บตัวหลักไว้ไม่แข่งกับเฟเนบาเช่แล้วก็เก็บตัวหลักไว้บ้างไม่แข่งกับเอสซาซีบาชิเพื่อจะมาแข่งกับนีลูเฟอร์และเก็บคะแนนได้มากที่สุดและครั้งนี้มารอดูโค้ชค่ะว่าโค้ชจะปรับเปลี่ยนผู้เล่นยังไงใช้ผู้เล่นคนไหนคู่กันนะคะในซารีเย่แต่อีกอย่างนะคะเป็นการให้เกียรติเจ้าบ้านด้วยนะคะเพราะว่าเราไปเยือนสนามของนีลูเฟอร์เป็นไปได้ที่จะส่งตัวหลักลงเล่นนะคะแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยวันนี้ก็รอฟังเสียงโห่ทางฝั่งนีลูเฟอร์ได้เลยค่ะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของชาวตุรกีเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่สำคัญนะคะว่าซารีเย่จะก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับที่8คงมาตรฐานไว้ได้ไหมเพราะตอนนี้นะคะอันดับทางซันตาร่าลิจี้เริ่มที่จะคงตัวแล้วทีมหัวตารางเริ่มอยู่หัวตารางทุกคนแล้วนะคะทุกทีมแล้วการอยู่อันดับ 1-8 จะเข้าไปสู่รอบต่อไปนะคะอันดับ 1-4 เข้าไปสู่รอบเพลย์ออฟเลยแข่งได้แชมป์เลยแต่อันดับ 5-8 ก็คือเป็นการจัดอันดับนะคะการแข่งขันสัปดาห์นี้นะคะวันนี้วันที่16พฤศจิกายน2565เป็นการแข่งขันสัปดาห์ที่5เท่านั้นนะคะบุ๋มบิ๋มชาชวนโมกศรีและเพียวอัชราพรคงยศรวมไปถึงทีมซารีเย่จะแข่งขันทั้งหมด26สัปดาห์นี่เป็นเพียงสัปดาห์ที่5เท่านั้นนะทุกคนอยากให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยอยู่คู่2สาวตัวหลักในลีกตุรกีไปเรื่อยๆนะคะจนครบ26สัปดาห์เลยนี่เป็นแค่ตารางการแข่งขันทั่วไปนะคะตารางการแข่งขันแบบว่าตามลีกของที่ตุรกีจัดไว้ยังไม่รวมว่าจะเข้าไปรอบในจัดอันดับหรือว่าเข้ารอบเพลย์ออฟอะไรต่างๆยังไม่รวมนะนี่คือสัปดาห์ที่5จาก26สัปดาห์เท่านั้นโอ้โหต้องบอกว่าถ้าปีหน้าสาวไทยไม่แข็งแกร่งก็ไม่รู้ว่าไงแล้วค่ะเชื่อเลยว่ายังไงก็แข็งแกร่งแน่นอนที่จริงแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะสิ่งที่อยากให้ทุกคนดูก็คือดูพัฒนาการของน้องนะคะเพียวอัชราพรคงยศและบุ๋มบิ๋มชาชวนโมกศรีไปพร้อมๆกันนะคะเป็นแมตช์ที่5ยังพอได้เห็นความชัดเจนนะคะในแมตช์อีกไกลๆที่จะถึงเนี้ยว่าเฮ้ยแมตช์เริ่มต้นเนี้ยไปจนถึงแมตช์ตอนนั้นว่าพัฒนาการของ2สาวไทยตัวหลักเป็นมาเป็นไปยังไงอะนะคะทุกคนแล้วพอทุกคนไปดูในการแข่งขันปีหน้าซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆทางนั้นทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยบุ๋มบิ๋มกับเพียวเคยเป็นแบบนี้มาก่อนแล้วก็แก้ไขได้หรือว่ายังมีจุดแบบนี้มาก่อนที่เคยเป็นมาแล้วยังแก้ไม่หายอะไรเงี้ยเวลาดูวอลเลย์บอลอะทุกคนมันจะต้องดูยาวๆแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะประติดประต่อในทัวร์นาเมนต์ต่อไปได้เลยว่าพัฒนาการของคนนี้ที่เคยไปแข่งแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วมันจะทำให้การดูวอลเลย์บอลของทุกคนสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะแอดพูดไว้เลยใครจะอยู่ดูลีกตุรกีครบ26สัปดาห์บ้างคะยกมือขึ้นหน่อยให้แอดชื่นใจหน่อยค่ะใครจะอยู่กับแอดบ้างวันนี้อย่าลืมนะคะ16พฤศจิกายน2565ซารีเย่พบนีลูเฟอร์เวลา19นาฬิกานะคะหรือ1ทุ่มตรงถ่ายทอดสดทางช่อง Mystery TV ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยลีกต่างประเทศด้วยนะคะแมตช์นี้มันจริงๆค่ะ